สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แม่บ้านอยู่กะทิก็จะพามาทำเมนูน้ำพริกอีกแล้วนะคะเป็นน้ำพริกจากปลาซาบะค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยนะคะเป็นเรียกเอกอย่างหนึ่งก็คือเป็นป่นปลาซาบะป่นด้วยพริกแห้งนะคะถ้าปกติถ้าเราป่นแล้วเราเอาไปรับประทานเลยมันก็คือทำแบบนี้รสนี้เลยค่ะแต่นี่เราต้องการที่จะทำเพื่อให้เก็บไว้ทานได้นานๆ นะคะเราก็เลยจะมาทำแบบคั่วแห้งกันค่ะก่อนอื่นเราก็มาแกะเอาเนื้อปลานะคะสังเกตปลาซาบะมันเป็นปลาตัวใหญ่ก้างจะเยอะนะคะตรงบริเวณนี้ต้องแกะออกให้ดีถ้าเป็นที่บ้านลูกๆก็จะเชี่ยวชาญในการแกะปลามากเพราะว่าคุณแม่ใช้ทำน้ำพริกขายนะคะก็ตรงนี้นะคะส่วนนี้จะข้างจะเยอะมากเมื่อได้เนื้อปลามาแล้วเราก็มาโขลกค่ะมาโขลกมาตำให้ละเอียดเลยค่ะน้ำพริกปลาซาบะคั่วแห้งไม่ใช่น้ำพริกนรกนะคะหน้าตาเวลาที่ทำเสร็จจะคล้ายๆกันแต่ว่าทำคนละอย่างค่ะถ้าเป็นน้ำพริกนรกก็จะปรุงรสอีกอย่างหนึ่งนะคะหอมกระเทียมจะใช้เป็นหอมกระเทียมเจียวแต่ว่าอันนี้เราทำเหมือนเราจะทำป่นน้ำป่นปลาป่นทำน้ำพริกทานสดๆนี่แหละค่ะใช้หอมกระเทียมคั่วให้สุกดีแล้วก็เอามาโขลกมาตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ค่อยนำเนื้อปลาที่เราโขลกไว้เมื่อครู่นี้มาโขลกรวมกันค่ะรสด้วยเกลือแกงครึ่งช้อนชาเดี๋ยวสัดส่วนที่ใช้ทำนะคะแม่บ้านอยู่กะทิก็จะเขียนบอกอยู่ในส่วนของคำอธิบายในคลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีชูรสนิดหน่อยสำหรับคนที่ทานได้ค่ะใส่น้ำปลานัวๆลงไปเลยใช้เป็นน้ำปลาขวดนะคะมันจะได้ไม่มีกากของปลาแล้วก็เติมรสนัวไปอีกด้วยน้ำปลาดีค่ะรสชาติก็เหมือนกับที่เราตำน้ำพริกทานสดๆนี่แหละค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะทำไว้เพื่อให้เก็บไว้ได้นานๆหรือว่าทำส่งฝากไปให้คนอยู่ไกลบ้านนะคะจะได้มีน้ำพริกเอาไว้ได้ทานกันก็ใส่พริกลงมาเลยพริกถ้าคั่วเองป่นเองโขกเองนี่จะหอมมากนะคะเสน่ห์ของน้ำพริกก็คืออยู่ที่พริกป่นนะคะเป็นพริกที่เราคั่วเองป่นเองจะหอมมากรสชาติดีเผ็ดดีด้วยค่ะเมื่อทุกอย่างโขกได้รวมกันแบบนี้เราก็ไปตักผักไว้ก่อนที่จะทำน้ำพริกคั่วแห้งค่ะตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางแล้วก็นำน้ำมะขามเปียกของเราใส่ลงไปค่ะ
น้ำมะขามเปียกนี่เพื่อนๆก็ปรับได้นะคะไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้อยู่ที่ความชอบค่ะแม่บ้านยกทีชอบน้ำพริกออกรสเผ็ดรสเปรี้ยวก็เลยจะใส่ค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะแต่แล้วเราก็ค่อยเอาเนื้อปลาน้ำพริกที่เราโขลกทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ลงมาคั่วมาผัดให้เข้ากับน้ำมะขามเปียกค่ะตอนเราคั่วใหม่ๆสังเกตดูที่ก้นกระทะนะคะจะดำเลยเพราะว่ามันจะยังมีน้ำอยู่กับเนื้อปลาของเรานะคะมันก็เลยจะเหนียวแล้วก็คั่วยากค่ะให้เพื่อนๆคั่วไปสัก10นาทีนะคะแล้วก็ปิดเตาไฟเลยค่ะปิดเตาไฟแล้วก็ค่อยมาคั่วต่อตอนที่มันเราไม่ได้เปิดแก๊สนี่นะคะคั่วให้มันระเหยไอร้อนออกอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะจะทำให้แห้งไวน้ำพริกเราจะแห้งไวค่ะเสร็จแล้วก็เปิดเตาไฟใหม่อีกครั้งค่ะเปิดไฟเบาๆนะคะไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆคั่วคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะสังเกตที่ก้นกระทะจะไม่เป็นสีดำเหนียวแล้วนะคะนี่ก็คือไอ้น้ำได้ระเหยออกจากเนื้อปลานี่ก็เริ่มแห้งแล้วการทำน้ำพริกแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องใจเย็นๆค่ะใช้เวลานานพอสมควรค่ะรอบแรกก็จะแห้งได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่แห้งสนิทดีแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะปิดเตาไฟทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะแล้วก็ให้ไอร้อนระเหยออกหมดเราก็มาคั่วต่อถ้าแบบนี้ก็คือเริ่มใช้ได้แล้วค่ะเปิดดูก้นกระทะก็คือไม่มีน้ำพริกแท่งเหนียวติดนะคะอย่างนี้ก็คือใช้ได้ค่ะน้ำพริกถ้าคั่วแห้งดีมันจะน้ำหนักเบาลงนะคะดูสิคะสวยงามมากแห้งสนิทเลยน้ำพริกเราทำเองเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะเราต้องคั่วแห้งๆมันจะได้เก็บได้นานถ้าทำได้ขนาดนี้ก็เก็บในตู้เย็นได้นานเป็นเดือนเลยค่ะเราก็สามารถตักไปรับประทานหรือจะใช้เอาไปละลายน้ำอุ่นน้ำร้อนก็เหมือนกับเราทำป่นปลาเวลาเราทำทานนั่นแหละค่ะแต่ข้อดีก็คือมันเก็บได้นานมันเป็นน้ำพริกแห้งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยกกะทิด้วยนะคะมีอะไรยังไงสงสัยก็ถามมาในใต้โพสต์ที่เป็นคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ